ไรแม่วิชาอะไรวันนี้วิทยาศาสตร์ได้เวลาแล้วนะครับได้ยินเสียงคุณเดชไหมครับได้ยินครับอ้าวเราเริ่มเลยนะครับเริ่มเรียนแล้ววันนี้ผู้เข้าเรียนมีนักเรียนเข้ามา21คนนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนถึงจะไม่ได้เห็นหน้าก็สวัสดีทางออนไลน์ไปเลยสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูวันนี้ชั่วโมงที่3ของวันที่12ใช่ไหม12นะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสวัสดีค่ะคุณครูเช่นกันนะครับก็คือชนิดของดินก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเราก็มาทบทวนบทเรียนก่อนนะครับดินเกิดจากอะไรครับดินดินเกิดจากอะไรครับตับผู้สร้างสัตว์ค่ะอะไรอีกแค่หินแรกแล้วหินเล่นแร่วัตถุต้นกำเนิดดินคืออะไรครับวัตถุต้นกำเนิดดินคืออะไรครับกระบวนการผู้พังครูถามว่าวัตถุต้นกำเนิดดินคืออะไรซากพืชเศษหินซากพืชซากสัตว์ค่ะหรือว่าฮิวมัสวัตถุต้นกำเนิดดินก็คือหินและแร่ธาตุนะครับมาผสมกับซากพืชซากสัตว์นะคุกเข้ากันในเป็นเวลานานๆจนสลายตัวกลายมาเป็นดินนะครับคำว่าซากพืชซากสัตว์คืออะไรครับฮิวมัสไงภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าฮิวมัสโอเคครับถูกต้องมาตรฐานนั่นแหละคือส่วนประกอบของดินนะแล้วดินมีองค์ประกอบกี่ส่วนครับดินมีองค์ประกอบ3ส่วนหรือเปล่าอ้าวจำให้แม่นนะครับ4 2ส่วน3ส่วนครับ3ส่วนน่ะยังไม่ถูกครับ2ส่วนหรือเปล่า2ส่วนก็ไม่ถูกครับ4ส่วนครับ4ใครตอบ4ส่วนถูกต้องครับ4ส่วนผมตอบ1อะไรครับผมตอบ4ผมตอบ4ครับผมตอบ41คืออะไรครับต้มทํา1อะไรดูก่อนส่วนประกอบที่1คืออะไรส่วนประกอบที่1คือเศษหินเศษหินและแร่ธาตุกี่เปอร์เซ็นต์ครับทำไมเศษหินและแร่ธาตุเหรอครับ25%ครับ45%นั่นคือส่วนประกอบของหินและแร่ธาตุส่วนประกอบอื่นเหลืออีกส่วนประกอบที่2คืออะไรครับฮิวมัสฮิวมัสมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับฮิวมัส 5% ถูกต้องครับ5%อีก2ส่วนประกอบคืออะไรครับน้ำและอากาศน้ำและอากาศ 5%น้ำและอากาศอย่างละเท่าไหร่ครับ25%อย่างละ 25% นักเรียนจำให้แม่นนะครับนี่คือองค์ประกอบใน 100% ใน100ส่วนอันนี้ 100% หรือ100ส่วนเนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่4ชนิดนะครับเขาเรียกว่าการเกิดดินขึ้นมาได้จะต้องมีองค์ประกอบ4ส่วนอันมากที่สุดเขาเรียกว่าวัตถุต้นกำเนิดดินนั่นก็คือหินและแร่ธาตุนะ
ถูกการย่อยสลายกลายมาเป็นเศษหินเล็กๆผสมกับซากพืชซากสัตว์เข้ากันใช้เวลาล้านล้านปีจึงกลายมาเป็นดินอันนี้ถามต่อก่อนที่จะขึ้นบทเรียนนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการอุ้มน้ำของดินดินมีอยู่กี่ชนิดครับชนิดของดินมีอยู่กี่ชนิดครับดินเหลืองสามชนิดของดินมีอยู่สามชนิดอ้าวสามชนิดถูกต้องครับหนึ่งอะไรครับชนิดดินร่วนชนิดสามดินร่วนชนิดสามดินทรายโอเคครับดินทรายดินเหนียวอ้าวถูกต้องครับรวมแล้วจะดินออกเป็นสามประเภทหรือสามชนิดนะครับที่นักเรียนตอบมาอ้าวนักเรียนดูสไลด์ได้เลยครับนี่ครับชนิดของดินนะเราดูไปก่อนนะครับเขาบอกว่าดินที่พบตามสถานที่ต่างๆจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันฉะนั้นดินสามประเภทนี้จะมีลักษณะไม่เหมือนกันสีก็ไม่เหมือนกันนะครับลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินก็ไม่เหมือนกันหยุดก่อนครับเงียบก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช้เสียงนะครับผมทำทั้ง16หน้าจนถึงหน้าสุดท้ายที่จบแล้วเชี่ยน้องโม่จริงๆก็ยังไม่รู้เชี่ยเยอะเกินไม่เป็นมากเลยขึ้นประมาณ5นาทีถ้าเธอไม่เงียบครูขออนุญาตปิดไมค์นะครับเพราะว่าเข้าเวลาสอนแล้วนะให้ฟังก่อนแล้วเวลาครูถามค่อยตอบนะครับนั่นคือเป็นมารยาทผู้เรียนที่ดีมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังนะครับฟังแล้วคิดตามแล้วก็ตอบคำถามถ้าครูให้จดให้บันทึกค่อยบันทึกนะครับตอนนี้ฟังคำอธิบายเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะใช้เรียนที่จะใช้สอบเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวนักเรียนเองนะครับเขาบอกชนิดของดินนักเรียนตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้มีอยู่3ชนิด1ดินเหนียว2ดินร่วน3ดินทรายคราวนี้มาดูในสไลด์นะครับครูเอาสไลด์มาให้ดูด้วยดินที่พบตามลักษณะสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนักเรียนที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าจะมันจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับลักษณะเนื้อดินก็ไม่เหมือนกันมีผลต่อคุณสมบัติของมันนะครับและการอุ้มน้ำของมันด้วยนะอย่างเช่นลักษณะดินเหนียวเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือละเอียดจับตัวกันแน่นนะส่วนดินร่วนก็จะเม็ดดินหยาบมาเล็กน้อยละเอียดไม่มากนะปานกลางก็เรียกว่าปานกลางการจับตัวก็จะไม่เหมือนกับดินเหนียวนะส่วนดินทรายเนื้อหยาบนะเม็ดดินใหญ่คุณสมบัติไม่จับตัวกันนี่คือลักษณะของชนิดของดินนะครับฉะนั้นนักเรียนจะต้องแยกออกว่าดินแต่ละประเภทมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไรแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้จะมีการทดลองให้ดูให้นักเรียนดูด้วยนะครับนักเรียนจะต้องรู้ว่าลักษณะของดินแต่ละชนิดเมื่อมีน้ำผ่านหรือน้ำขังมันเป็นยังไงเนื้อดินเป็นยังไงนักเรียนจะได้เข้าใจทราบแล้วว่าชนิดของดินมีอยู่3ประเภทใช่ไหมครับครับ1อะไรดินทรายครับดินทรายดินทรายเนี่ยที่ครูชี้ดินเหนียวดินเหนียวดินทรายค่ะดินเหนียวดินเหนียวดินทรายคุณสมบัติเป็นไงเนี่ยดินร่วนดินทรายค
นั่นแหละดินเหนียวคุณสมบัติเป็นไงเนี่ยนั่นอุ้มน้ำได้เยอะครับอุ้มน้ำได้เยอะครับจะได้โอเคนี่ล่ะอันนี้ล่ะลูกศรนี่ดินอะไรดินร่วนดินร่วนการจับตัวเป็นยังไงจับตัวได้ปานกลางได้ปานกลางนี่ล่ะนี่ก็คือดินร่วนดินเหนียวนะนี่ดินเหนียวได้นี่จับตัวได้ดีเนี่ยดินทรายดินร่วนดินเหนียวนี่ดินเหนียวนี่ดินเหนียวดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินทรายนะนี่เมื่อกี้เนี่ยนักเรียนตอบอันนี้ว่าเป็นดินเหนียวไม่ใช่นะครับตอบผิดตอบถูกดินเหนียวเนี่ยจับตัวได้ดีใช่ไหมครับเออดินร่วนจับตัวได้ปานกลางดินทรายไม่จับตัวนี่เห็นไหมฉะนั้นคุณสมบัติของมันเนี่ยคุณสมบัติเฉพาะตัวของดินนะนักเรียนไปดูขั้นตอนต่อไปนะดูที่ว่าการอุ้มน้ำเป็นยังไงนี่การอุ้มน้ำแล้วอันนี้อุ้มน้ำได้ดีมากนี่คือดินอะไรครับเหนียวอ้าวลองอ่านข้างบนก่อนอ่านข้างบนให้ครูฟังก่อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะของดินและสมบัติของดินเหล่านี้นี่มาเป็นเกณฑ์ในการจำนวนออกเป็นสองชนิดได้แก่ชนิดดินร่วนดินเหนียวอ้าวพอครูฟังให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านนักเรียนก็อ่านไม่พร้อมกันเลยเห็นไหมแต่อ่านหนังสือคล่องอยู่นะก็แต่ก็ต่างคนต่างอยู่คนละบ้านฟังก่อนครับฟังก่อนครับฟังกูก่อนนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาจำแนกโดยลักษณะเนื้อดินและคุณสมบัติการอุ้มน้ำของดินนะครับโดยจำแนกลักษณะเนื้อดินเป็นเกณฑ์แบ่งเป็น3ชนิดอันแรกเนี่ยนี่ดูเกณฑ์นะครับดูลูกศรอันนี้ลูกศรลงนี่น้ำลงแล้วเนี่ยอันนี้น้ำลงสามที่ข้างบนนี้คือน้ำอันนี้อุ้มน้ำได้ดีเนี่ยนักเรียนลองสมน้องเรียนลองตั้งคำถามครูตั้งคำถามแล้วว่าอุ้มน้ำได้ดีเนี่ยนักเรียนควรว่าจะจัดอยู่ในประเภทดินอะไรจัดง่ายแปลว่าเป็นดินเขาครับดินละลายดินอุ้มน้ำเนี่ยอุ้มน้ำได้ดีเนี่ยดินเหนียวฮะดินเหนียวครับดินเหนียวอ้าวโอเคนะครับถูกต้องอันนี้อุ้มน้ำได้ปานกลางนี่ดูลูกศรนี่ดินร่วนครับดินร่วนดินร่วนอ้าวโอเคอันนี้ล่ะดินทรายครับดินทรายค่ะนี่เขาเรียกว่าลักษณะการซึมผ่านของน้ำแล้วนะครับนี่ดูน้ำนี่ลักษณะการซึมผ่านของน้ำนะครับนี่สามชนิดการซึมผ่านของน้ำจะแตกต่างกันนะดูลูกศรนี่อันสุดท้ายทางขวามือเนี่ยน้ำซึมผ่านได้3นี่เห็นไหม3ลูกศรเลยนั่นก็คือถ้าเราเปรียบเทียบก็เท่ากับเป็นดินทรายอย่างที่นักเรียนตอบมาอุ้มน้ำได้น้อยคำว่าได้น้อยก็คือน้ำซึมผ่านได้ดีไม่อุ้มน้ำคือไม่มีการอุ้มน้ำไว้เวลาฝนตกลงมาบริเวณที่มีดินทรายเนี่ยน้ำจะไม่ขังมันจะซึมผ่านลงไปเลยนะครับทำไมมันถึงผ่านไปได้ดีนักเรียนจะได้เข้าใจนั่นก็คือมันขึ้นอยู่กับเนื้อของดินนะครับเนื้อก็คือเม็ดดินนั่นแหละคำว่าเนื้อดินอันนี้เม็ดใหญ่อันนี้เม็ดเล็กขึ้นมาหน่อยอันนี้เม็ดละเอียดเนื้อดินจะละเอียดเลยจับตัวกันแน่นเลยนะเขาเรียกว่าเม็ดดินละเอียดสามารถจับตัวกันแน่นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของดินเหนียวนะครับน้ำไม่ซึมผ่านมันจะขังน้ำไว้นะฉะนั้นมันจะเหมาะสำหรับพืชที่ชอบน้ำนะพืชที่ชอบน้ำเช่นอะไรนั่นก็คือเช่นปลาละวันปลาครับปลาครับพืชผู้ถามพืชเป็นพืชใช่ครับผู้ถามพืชโอเคครับถูกต้องข้าวเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ำที่สุดนะครับแล้วลองจากข้าวล่ะบัวโอเคโอ้ตอบถูกมากเลยได้คะแนนละได้คะแนนบัวเหมือนกันบัวกับ
ข้าวข้าวเป็นพืชที่ชอบน้ำถ้าน้ำแห้งจะค่อยๆเหี่ยวเฉาตายเพราะว่ารากมันไม่อย่างลึกรากมันจะอยู่หน้าผิวดินเลยนะต้นข้าวถ้าเราไปนาไปทุ่งนากับพ่อแม่เราไปลองดูถอนต้นกล้าลงมาลองมาดูสักต้นหนึ่งนะรากของเขาจะอยู่ที่บนผิวดินเลยเนื้อลงไปได้นิดเดียวนะฉะนั้นเขาจะชอบน้ำนะต่อไปเราไปดูดินอุ้มน้ำได้ปะมาดูลักษณะนะครับดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดเหนียวติดมือจับด้วยกันได้ดีมากเออนำมาปั้นเป็นก้อนได้เมื่อให้เนื้อดินจะไม่แตกออกจากกันและสามารถมันอุ้มน้ำได้ดีดินร่วนเป็นดินที่เนื้อนุ่มที่เนื้อนุ่มมือจะตัวได้ปานกลางนำมาเป็นก้อนได้แต่แห้งแต่เมื่อแห้งจะแตกตัวเป็นบางส่วนและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางดินทรายเป็นดินที่ดินหยาบไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนและสามารถน้ำได้น้อยนี่ครูสรุปแล้วนักเรียนได้ศึกษาแล้วนะครับครูสรุปเลยนะครับดินในสามประเภทเนี้ยคุณสมบัติมันจะแตกต่างกันนะครับในลักษณะการอุ้มน้ำนะดินที่อุ้มน้ำได้ดีเนื้อดินจะละเอียดจับตัวกันแน่นเลยไม่แยกจากกันนะครับถ้าเราเอามือไปจับขึ้นมาขยี้เนี่ยมันจะแทบจะไม่ติดมือมันจะแทบไม่แตกออกจากกันมันจะละเอียดนะถ้าเรานำมาทำเป็นมาปั้นเป็นก้อนเมื่อถูกความร้อนมันจะแข็งตัวนะอย่างเช่นตุ๊กตาชาววังเห็นไหมเขาไปปั้นเป็นตุ๊กตาชาววังอยู่ตามศาลพระภูมิเขาจะใช้ดินเหนียวนี่แหละประโยชน์ของเขานะปั้นเป็นรูปต่างๆนะแม้แต่โอ่งไหในสมัยโบราณในสมัยกรุงสุโขทัยแต่ก่อนยังไม่มีถ้วยชามเป็นสังกะสีนะเขาจะใช้ดินเหนียวนี่มาปั้นเป็นภาชนะใช้อย่างเช่นโอ่งดินทุกวันบ้านผู้ปกครองบางท่านอาจจะใช้อยู่นะครับก็ใช้คุณสมบัติการจับตัวเนื้อละเอียดของดินเหนียวนี่แหละนะนั่นคือประโยชน์ของดินเหนียวนะครับฉะนั้นการซึมผ่านของน้ำเนี่ยน้ำจะซึมผ่านได้ยากแทบจะไม่ซึมลงไปได้เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนได้ดูได้ดูการทดลองในสไลด์ต่อไปส่วนดินร่วนเป็นดินที่เนื้อนุ่มขึ้นมาหน่อยไม่จับตัวกันนะครับเป็นเนื้อหยาบขึ้นมาหน่อยไม่ละเอียดเหมือนดินเหนียวนะแล้วก็ไม่หยาบนะนำมาปั้นกันก็ไม่จับตัวกันจับตัวบางพื้นที่ก็จับตัวกันแต่เมื่อแห้งเราทุบออกมาก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กอย่างสมมติว่าตามพื้นที่นาเรานะครับบางพื้นที่อาจจะเป็นดินร่วนบ้างเป็นดินเหนียวบ้างนะครับต่อไปดินทรายดินทรายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบดูทรายทะเลนะการจับตัวของดินเป็นเกณฑ์จะจำแนกดินได้กี่ชนิดอะไรบ้างนักเรียนตอบแล้วดินเหนียวสามารถจำแนกดินได้ดินอะไรบ้างดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินทรายดินเหนียวไหนดินเหนียวอยู่ไหนดินเหนียวตรงนี้เห็นไหมดูลักษณะสีนะครับนี่ดินร่วนนี่ดินทรายนี่ลักษณะสีก็ไม่เหมือนกันแล้ว
เนื้อดินก็ไม่เหมือนกันนะครับการจับตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ละเอียดนะครับอันนี้นี่อยู่ในข้อสอบนะนี่อยู่ในข้อสอบนะนักเรียนจำดีๆนะครับในข้อสอบครูเดชออกไปแล้วอ้าวนี่มาดูแล้วผมทำไปด้วยมาดูดินแต่ละชนิดมีลักษณะเนื้อดินการจับตัวและการอุ้มน้ำก็แตกต่างกันด้วยนี่ดูที่ดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีมากการจับตัวอุ้มน้ำได้ปานกลางการอุ้มน้ำนี่นี่นี่ดูแก้วใบนี้นะสีจะเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อนๆหรือสีดำนะครับส่วนดินร่วนจะสีดำนะหรือออกเทาๆคล้ายๆกับดินเหนียวนะการจับตัวจะไม่เหมือนกับดินเหนียวเพราะเม็ดดินจะหยาบขึ้นมาหน่อยนะการอุ้มน้ำได้ปานกลางดูลักษณะผิวน้ำนะครับเดี๋ยวได้ดูการทดลองนะครับดินทรายสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้มนะการจับตัวไม่จับตัวกันเลยนี่ดูกองสีนี่อุ้มน้ำไม่อุ้มน้ำนี่คือลักษณะนี่คือแผนผังนะครับลักษณะของเนื้อดินการจับตัวและการอุ้มน้ำนักเรียนดูสไลด์ต่อเริ่มการทดลองแล้วนะครับนักเรียนดูการทดลองต่อไปการทดลองการอุ้มน้ำในเนื้อหาหัวข้อที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือการอุ้มน้ำของดินนะนักเรียนก็ตอบไปแล้วว่าดินมีอยู่3ประเภทนะแล้วคราวนี้เรามาดูลักษณะการอุ้มน้ำของดินแต่ละประเภทนะครับเมื่อกี้ครูอธิบายไปบ้างแล้วนักเรียนแล้วนักเรียนก็ได้ให้นักเรียนสังเกตนะครับและตอบคำถามครูเด็กอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนักเรียนทำได้นะครับทำที่บ้านได้เลยเพราะเราไม่ได้มาโรงเรียนนักเรียนถ้ามีดินเหนียวมีดินร่วนดินทรายนักเรียนสามารถทำการทดลองตามสไลด์ของครูได้เลยนะครับดูนะก็จะหมดเวลาแล้วเนี่ยยังครับอ้าวครูกำลังจะให้แล้วให้ดูแล้วอ้าวนี่อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนักเรียนสามารถทำที่บ้านได้เลยสิ่งที่ต้องใช้คือแก้วพลาสติกหรือขวดจำนวน4ใบปากกาคีบเคมีทำไมต้องใช้ปากกาเคมีก็คือไว้เขียนระดับน้ำจำนวน1ด้ามช้อนโต๊ะคือไว้ตักดินใส่แก้วหรือใส่ขวดชุดการทดลองการอุ้มน้ำ4ชุดดินเหนียวดินร่วนนี่คือตัวอย่างดินนะครับอ้าวนักเรียนได้แล้วทำไมต้องมีสีคันล่ะไหนครับ4ข้อที่3น่ะครับช้อนโต๊ะจำนวน4คันน่ะไหนสีอะไรข้อที่3ช้อนโต๊ะทำไมจำนวน4คันคันหนึ่งไว้สำหรับตักดินนะครับอีก3คันไว้สำหรับคนแต่ละแก้วนะไม่ให้มันเปียกน้ำอันที่ตักมันไม่ต้องไปใช้กับในแก้วนะครับอันนี้คือคำตอบที่ว่าทำไมต้องใช้ช้อนโต๊ะทั้ง4คันนะคันที่4เนี่ยเอาไว้ตักดินเข้าแก้วไม่ใช้คนดินนะไปดูเลยการทดลองเดี๋ยวเวลาจะน้อยนะครับป้าวนี่ชุดการทดลองนะครับเราใช้ขวดพลาสติกใสตัดนะครับตัดตามรูปภาพเนี่ยที่บ้านเราที่น้ำที่น้ำดื่มนั่นแหละเราใช้ขวดพลาสติกใสที่ใช้ดื่มน้ำที่เราใช้ดื่มแล้วหมดเราเอามาทดลองเราเอามาใช้เขาเรียกว่าอุปกรณ์วัสดุเหลือใช้เอามาใช้ในการทดลองมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทดลองการอุ้มน้ำของดินได้นะครับว่าดินแต่ละชนิดมีลักษณะการอุ้มน้ำเป็นอย่างไรนะพอตัดเสร็จนะมาดูขั้นตอนต่อไปตัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งส่วนบนนี่เขาบอกว่าหุ้มด้วยผ้าพันแผลทำไมต้องหุ้มเพื่อไม่ให้ดินมันร่วงลงไปนะครับนี่แล้วก็เจาะรูเพื่อระบายอากาศให้น้ำที่ไหลลงเนี่ยให้ระบายอากาศออกนี่ส่วนบนเป็นส่วนของขวดพลาสติกครึ่งข้างบนหงาย
ส่วนที่ทำเป็นกลวยนี่ตั้งขึ้นเป็นกลวยปากขวดหุ้มด้วยผ้าพันแผลนี่หุ้มไว้ต่อไปขั้นตอนที่สองเจาะข้างขวดเพื่อระบายอากาศในส่วนล่างนะครับดูคันนี้เจาะสองรูนะครับขั้นตอนที่สามเอาลงนำส่วนบนลงไปคุมไว้เพื่อระบายรูเพื่อระบายอากาศนี่เห็นไหมเขาเจาะรูมาไว้แล้วนักเรียนทดลองนักเรียนใช้ได้นะครับที่บ้านมีไหมต่อไปดูทำอย่างไรตอนที่สองแล้วเขาบอกว่าทำอย่างไรหนึ่งจัดชุดการทดลองการอุ้มน้ำของดินสี่ชุดถ้าไม่มีสี่ชุดล่ะชุดที่สี่คืออะไรชุดที่สี่ก็คือไม่มีดินเทน้ำลงไปเลยนะตากดินแต่ละส่วนใส่ลงไปในขวดแก้วไปขวดพลาสติกใสนะในชุดการทดลองอุ้มน้ำให้สูงประมาณครึ่งหนึ่งของขวดพลาสติกให้เท่ากันนะครับดินแต่ละชนิดให้เท่ากันหมดดูตรงนี้นี่คราวนี้มาดูการตวงน้ำนี่นักเรียนเห็นไหมนี่คือใช้ปากกาเมจิกขีดละขีดระดับน้ำไว้แก้วนี้ก็เท่านี้แก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแก้วที่สามให้เท่ากันหมดนะระดับน้ำให้เท่ากันสิ่งที่เท่าที่เหมือนกันก็คือระดับน้ำนะครับนี่ใบหนึ่งใบสองใบสามเขาบอกว่าตวงน้ำในแก้วประมาณครึ่งแก้วทำเครื่องหมายไว้ในระดับของแต่ละแก้วดังภาพโอเคนี่เห็นไหมให้เท่ากันนะครับแล้วก็เทน้ำให้เท่ากันนะให้อยู่ในระดับน้ำที่ขีดไว้ต่อมาในจุต่อไปคราวนี้เขาบอกให้นักเรียนร่วมกันอธิบายถ้าเทน้ำลงไปในดินที่อยู่ในชุดการทดลองดินแต่ละชุดที่ไหลผ่านแต่ละแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนบันทึกในใจคิดในใจไว้นะเพราะว่าเราไม่มีหนังสือนะปกติในหนังสือเรามีแล้วนะบันทึกชนิดน้ำไหลผ่านก่อนนะปานกลางน้อยตามลำดับอันหนึ่งมากปานกลางน้อยตามลำดับท่านี้ดินเหนียวนักเรียนคิดเอาเองนะว่าเดี๋ยวให้ดูต่อไปเลยการไหลผ่านของน้ำดินเหนียวเป็นยังไงดินร่วนเป็นยังไงดินทรายเป็นยังไงดูคันนี้ดูเลยปึ๊บดูแล้วเขาจะเทน้ำแล้วนะครับเทน้ำแล้วเทน้ำแล้วเทน้ำแก้วที่หนึ่งในน้ำเท่ากันนะแก้วที่หนึ่งที่จะอยู่ในขีดก็เท่ากันใบที่สองก็เท่ากันใบที่สามก็เท่ากันเทลงในแก้วใบที่หนึ่งก็คือดินเหนียวหมดแก้วใบที่สองดินร่วนหมดแก้วใบที่สามดินทรายหมดแก้วมาดูผลการซึมผ่านดูน้ำที่ไหลผ่านดินซึ่งอยู่ในขวดพลาสติกใส่ส่วนร่างให้นำน้ำนะครับนี่เห็นไหมนี่ลูกศรนี่ปกติจะอยู่นี้ขีดกลางนะครับที่ระดับน้ำที่เราตวงไว้จะอยู่เขตนี้นะตรงครึ่งแก้วแต่พอเราเทผ่านน้ำผ่านดินแต่ละชนิดนี่ดินเหนียวน้ำได้ขนาดนี้ดินร่วนได้ขนาดนี้ดินทรายได้ขนาดนี้น้ำที่ซึมผ่านไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมนะครับมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะครับคราวนี้เรานำมานี่แล้วเขาบอกว่าดินเหนียวนี่พอดี
สไลด์มันสีทึบนะครับดินเหนียวนิดเดียวนิดๆส่วนครึ่งส่วนครึ่งดินทรายนี่จะมากดินปริมาณน้ำมากกว่าดินร่วนและดินเหนียวนะครับนี่นี่มาเปรียบเทียบเขาเอาน้ำที่ไหลผ่านของแต่ละชนิดมาเทในแก้วเปล่าเพื่อเปรียบเทียบว่าน้ำที่เทในแก้วที่มีดินเหนียวได้ขนาดนี้ดินร่วนได้ขนาดนี้ดินทรายได้ขนาดนี้แสดงว่าน้ำอยู่ในระดับเดิมหรือไม่ไม่ไม่เนี่ยระดับเดิมนี่ระดับเดิมนักเรียนดูลูกศรครูนี่ระดับเดิมนะครับเมย์ดินเหนียวดินร่วนดินทรายเนี่ยดินเหนียวนิดเดียวดินร่วนขึ้นมาหน่อยดินทรายมากกว่าผู้ถามว่าก็ไม่มีอันที่เท่ากับปริมาณน้ำก่อนผ่านดินดีอ้าวครับนี่แหละคือคำถามนักเรียนถามได้ดีมากแต่ละชนิดมันก็ไม่มีปริมาณน้ำที่เท่าเดิมนี่ที่นักเรียนเข้าใจอย่างนี้นะก็คือปริมาณน้ำที่เท่าเดิมก็คืออยู่จุดนี้นี่น้ำที่เราเทไว้ครั้งแรกนะครับนี่ที่เราตวงไว้เพื่อที่จะเทผ่านดินแต่ละชนิดว่าดินแต่ละชนิดมันมีคุณสมบัติให้น้ำผ่านได้อย่างไรนะดินเหนียวให้น้ำผ่านได้แค่นี้นี่ดูสไลด์เลยนะครับดินร่วนให้น้ำผ่านได้แค่นี้ดินทรายยอมให้น้ำผ่านได้ค่ะนี้แสดงว่าดินสามชนิดนี้เอ้ยดินทั้งสามชนิดนี้ดินชนิดไหนยอมให้น้ำผ่านได้มากที่สุดดินทรายอ้าวดินทรายลองลงมาดินอะไรครับดินทรายดินร่วนอ้าวดินร่วนสุดแล้วก็ดินเหนียวเป็นน้อยเหนียวอ้าวคันนี้คำถามจะเกิดขึ้นแล้วน้ำที่หายไปล่ะมันอยู่ไหนอยู่บนดินอยู่บนดินอ้าวอยู่บนดินได้ไงอยู่บนดินก็แสดงว่ามันอยู่เหนือแก้วแสดงว่ามันกำลังอุ้มน้ำอยู่อ้าวมันหายไปอยู่ในดินมันอยู่ในดินนะดินมันซึมซับน้ำเข้าไปนะครับเอาตอบคำถามคุณหน่อยครับร่วมตามดินครับมันจะดูดน้ำมันดูดแล้วมันดูดแล้วจนมันดูดจนมันลงมาแล้วส่วนที่เหลือน่ะมันก็ยังอยู่ในดินอยู่ดีครับนั่นแหละคำถามคุณเดชบอกว่าน้ำที่ปกติน้ำในการทดลองเนี้ยมีขนาดเท่านี้เนี่ยดูลูกศรของคุณนะครับครึ่งแก้วพอดีแต่เมื่อเทผ่านดินเหนียวได้น้ำแค่นี้ผ่านดินร่วนได้น้ำแค่นี้ผ่านดินทรายได้น้ำแค่นี้แสดงน้ำไม่เท่าเดิมไม่เท่าปริมาณน้ำที่เราตวงไว้นะคำถามครูถามว่าแล้วน้ำที่มันหายไปมีน้ำได้แค่นี้ดินเหนียวได้แค่นี้ดินร่วนได้แค่นี้ดินทรายได้แค่นี้แล้วที่มันไม่ได้ระดับน้ำมันไม่เท่าเดิมเนี่ยน้ำส่วนนั้นไปอยู่ที่ไหนเทออกค่ะนะครับตอบคุณเลยดินดูดน้ำอ้าวดินดูดน้ำหนึ่งและโอ๊บคำตอบที่ดินดูดน้ำไม่ใช่แค่นั้นดินดูดน้ำอะไรอีกน้ำอยู่ในดินมันติดอยู่ในดินดินแต่ละชนิดมีการอุ้มน้ำนะไม่ใช่ลักษณะการที่น้ำอยู่ในดินก็เรียกว่าลักษณะการอุ้มน้ำเวลาก็เนี่ยปุ๊บแล้วใช่ไหมก็กดเข้าไปในแอปมันเป็นการอุ้มน้ำถึงมันจะไม่มีแขนไม่มีนิ้วมือแต่มันสามารถดูดซับน้ำไว้ได้นี่คือลักษณะของเนื้อดินนะครับในนุ่งเท่าไรอ้าวโอ้นี่อันหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยผลการเปรียบเทียบปริมาณก่อนและหลังลินน้ำลงในนี่ปกติก่อนนี่มันจะอยู่นี่ขีดเขียวๆเนี่ยขีดสีน้ำเงินเหมือนกันทรายนี่คือ
ก่อนนะครับมีก่อนจะหยุดตรงนี้พอหลังเทพอหลังลินลงมาแล้วมาอยู่ที่ระดับสีเนี่ยนี่ลูกศรนี่เห็นไหมนี่แสดงว่าดินแต่ละชนิดต้องไปลงทำไมอ่ะมีคุณสมบัติการอุ้มน้ำเป็นยังไงครับมีคุณสมบัติการอุ้มน้ำเป็นยังไงครับต่างกันค่ะโอเคตัวมือตัวเองด้วยเก่งมากเลยนักเรียนสังเกตได้จากอะไรว่ามันต่างกันสังเกตปริมาณน้ำค่ะปริมาณน้ำระดับน้ำสังเกตจากอะไรครับปริมาณน้ำครับโอเคตัวมือตัวเองด้วยตอบได้เก่งทุกคนเลยแสดงว่าเราสังเกตเปรียบเทียบเป็นแล้วคือสังเกตจากการที่ไหลซึมผ่านน้ำแต่ละชนิดมีปริมาณน้ำไม่เท่ากันนั่นแหละคือลักษณะการเปรียบเทียบว่าดินแต่ละชนิดมีลักษณะการอุ้มน้ำเป็นอย่างไรนะครับดินทรายได้นิดเดียวดินร่วนได้ขึ้นมาหน่อยดินทรายมากแสดงว่าดินสามชนิดสรุปแล้วดินสามชนิดดินไหนไม่อุ้มน้ำดินทรายคำตอบคือดินทรายครับถูกต้องทำไมให้เหตุผลทำไมถึงว่าเป็นดินทรายเหตุผลก็คือบางทีดินทรายไม่อุ้มน้ำถามผู้ถามว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำคำตอบก็คือเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆไงมันก็อุ้มน้ำดินทรายเม็ดเล็กดินเหนียวหรอแล้วก็น้ำก็ผ่านซึมได้เร็วมากเยอะกว่าเพื่อนนั่นก็เลยทำไมปริมาณถึงเยอะตอบว่าดินทรายเม็ดเล็กๆแล้วดินร่วนล่ะดินร่วนดินปานกลางตัวก็ได้ปานกลางดินเหนียวคือดินละเอียดดินเหนียวละเอียดละเอียดเม็ดเล็กกับละเอียดอันไหนแตกต่างกันยังไงเม็ดเล็กกับละเอียดเป็นยังไงอันนี้เล็กอันนี้ละเอียดอ้าวฉันคนที่หนึ่งเลยลองตอบคุณที่อ้าวอันนี้ละเอียดอันนี้เล็กมันแตกต่างกันยังไงเล็กกับละเอียดถ้าเป็นถ้าละเอียดน่ะน้ำน่ะมันจะผ่านได้ยากครับอันนี้โอเคอ้าวน้ำจะผ่านได้ยากมันเป็นเพราะอะไรน้ำถึงผ่านได้ยากเพราะละเอียดน่ะคือไอเม็ดเล็กมากที่เราจับไม่ได้มันมาเป็นหินก้อนใหญ่อ้าวเสร็จแล้วเหมือนหินไงแต่ว่ามันผ่านซึมได้น้อยโอเคมันก็เลยมีแบบน้อยครับใครบอกว่ามันจับตัวกันแน่นนั่นแหละคำตอบครับโอเคนักเรียนตอบถูกทุกคนแล้วครับแต่ที่บอกว่าดินทรายมันไหลผ่านได้น้ำเราไหลผ่านได้ดีก็เพราะว่าเม็ดดินมันหยาบมันใหญ่กว่าดินสองชนิดนี้นะครับเม็ดดินทรายเนี่ยมันจะเป็นเม็ดไม่ละเอียดเหมือนดินเหนียวกับดินร่วนนะส่วนดินเหนียวที่บอกว่าทำไมน้ำซึมผ่านได้น้อยก็เพราะว่ามันจับตัวกันแน่นเลยละเอียดยิบเลยเราเอามือไปขยี้มันแทบจะติดมือเราตลอดเลยนี่คือลักษณะการอุ้มน้ำของมันแหละนะสรุปแล้วดินที่อุ้มน้ำได้ดีก็คือดินอะไรดินน้ำได้ดีคือดินดีมากคือดินเหนียวโอเคตัวมือตัวเองด้วยดินที่รองลงมาร่วนแบบปานกลางก็คือดินร่วนถูกต้องครับอันนี้ล่ะส่วนไม่อุ้มดินทรายนี่คือลักษณะการอุ้มน้ำแสดงว่าดินแต่ละชนิดอุ้มน้ำไม่เหมือนกันเราเปรียบเทียบจากอะไรก็คือปริมาณน้ำที่ผ่านเม็ดดินลงไปนะเนื้อดินมีส่วนประกอบมีส่วนในการซึมผ่านของน้ำไหมครับเม็ดดินมีครับถูกต้องครับมีครับมีครับเม็ดดินมีส่วนในการซึมผ่านของน้ำนะครับถ้าเม็ดดินละเอียดมันจับตัวกันแน่นเนี่ยน้ำจะซึมผ่านได้น้อยแทบจะไม่ได้เลยแทบเกือบไม่ได้เลยครับผมส่วนเม็ดดินหยาบขึ้นมาหน่อยละเอียดเล็กขึ้นมาหน่อยนี่เห็นไหม
ปริมาณน้ำก็พึงผ่านได้ได้แต่ว่าไม่ได้มากได้พอประมาณดังรูปภาพที่เราดูครั้งแรกนะครับส่วนเม็ดดินที่ใหญ่อย่างดินทรายเนี่ยเม็ดดินใหญ่มันไม่จับตัวกันแน่นมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมากน้ำซึมผ่านได้เร็วนะครับนี่คือการอุ้มน้ำของดินสรุปแล้วดินที่อุ้มน้ำได้ดีคือดินเหนียวได้ปานกลางเหนียวได้ปานกลางดินร่วนดินร่วนไปอุ้มน้ำเลยดินทรายดินทรายนี่มาดูตัวนี้ปริมาณน้ำเข้าไปในดินมากเพราะว่าน้ำถูกกักขังในเนื้อดินได้มากนี่เห็นไหมเนี่ยแสดงว่าดินที่มีคุณสมบัติการอุ้มน้ำได้ดีโอ้มีแค่นี้นี่เหมือนกันนี่ดูอ่านแล้วมันจะหมดเวลาแล้วนะครับปริมาณน้ำเข้าไปในดินน้อยเพราะว่าน้ำถูกกักขังในดินน้อยแสดงว่าดินน้ำอุ้มน้ำได้ไม่ดีส่วนอันนี่มาดูขั้นตอนเห็นไหมนี่มันมาแล้วนี่ชืดลงมาปริมาณน้ำไหลผ่านดินได้น้อยคือดินอะไรนี่เงียบดินอะไรครับดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวดินอะไรครับนี่ดินร่วนดินร่วนนี่เหรอร่วนดินทรายทรายโอเคครับเห็นพ่อเปียกปะเออมาดูตรงนี้อันสุดท้ายแล้วเป็นจากสารเนียนอ่ะอ้าวมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้คือนี่นี่ในลำเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วนะครับอ๋อสรุปแล้ววันนี้เรียนเรื่องอะไรครับเรื่องดินกับการอุ้มน้ำของดินสรุปแล้ววันนี้ได้รับความรู้เรื่องการอุ้มน้ำของดินดินที่อุ้มน้ำได้ดีคือดินอะไรดินเหนียวเหนียวนี่ลูกศรดูนี่ดูลูกศรนี่อุ้มน้ำได้ดีมากเลยได้มากก็คือดินเหนียวปานกลางดินร่วนดินทรายไม่อุ้มน้ำเลยฉะนั้นพื้นไหนพื้นที่ไหนที่มีดินทรายจะไม่มีน้ำขังเลยนะครับเพราะอะไรเพราะน้ำมันลงไปหมดตายครับมีดินทรายเยอะเลยเงี้ยแหละโดยที่เป็ดตรงนี้อ่ะคุณคิดดูเองสรุปแล้วการอุ้มน้ำของดินนักเรียนเข้าใจไหมครับนะครับน้ำดินสามชนิดตอบไปตอบไปดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินทรายเป็นดินที่อุ้มน้ำได้น้อยครับอุ้มน้ำได้น้อยไม่ได้ไม่อุ้มน้ำคืออุ้มน้ำได้น้อยดินดินล้วนล่ะทำหมดแล้วกลางกลางครับดินทรายเดี๋ยวออกได้ครับออกได้ตอบดังๆก็วันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอสวัสดีนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะครับนักเรียนออกได้แล้วครับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่คุณครูพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครูออกแล้วนะ